สบายดีวันนี้พวกเราจะมาทำความรู้จักกับเจ้าของผลิตภัณฑ์ขายครีมบำรุงผิวทางออนไลน์ซึ่งเป็นธุรกิจที่น่าสนใจหลายซึ่งจะเป็นอะไรนั้นพวกเราต้องไปครับพวกเราไปเลยสบายดีท่านผู้ชมตอนนี้พวกเราก็ได้มาอยู่กับเจ้าของธุรกิจออนไลน์ที่กำลังได้รับความนิยมและกลับเป็นที่โด่งดังในปัจจุบันนี้ก็ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์มีชื่อว่ามีนาครีมเนาะตอนนี้กับอยู่กับสาวลีน่าแล้วเนาะสบายดีสบายดีเริ่มต้นกับเริ่มจากไส้เองเนาะไส้มาแล้วก็เห็นผลแล้วก็มีคนสอบถามมาหลายครับเพราะว่าจะกี้เป็นคนผิวคล้ำผิวดำหลังจากไส้มากับผิวขาวขึ้นขาวขึ้นเนาะขาวสุขภาพดีขาวแบบเบาบางเนาะมีคนสอบถามมาหลายก็เลยลองเห็นผลิตภัณฑ์น้อยๆเนาะเริ่มจากกองน้อยๆก่อนเห็นขายประมาณ16กองต่อมากับแบบขายดีเนาะมียอดขายมากก็เพิ่มขึ้นหลังจากที่ไส้ค่ะก็ไปเห็นผลแล้วจะบวกโตกันส่วนหลายจะเป็นบวกโตกันค่ะลูกค้าหลักก็คือจะเป็นวัยรุ่นเดียวกันเนาะเพราะว่าเพื่อนกันจะรักษาบำรุงผิวเริ่มจากอายุน้อยไปจนถึงอายุใหญ่เนาะเพราะว่าจะเป็นผู้ใหญ่เนาะที่ว่าลูกค้าเป้าหมายของเขาก็คือนักศึกษาแล้วก็พนักงานส่วนหลายจะเป็นสองแบบนี้เนาะง่ายเลยเนาะเพราะว่าเขามีตัวนี้จำหน่ายหลายบอลเนาะไม่ว่าจะเป็นตั้งแขกหรือว่าเบี้ยงจันไม่ว่าจะเป็นเขตคนละเมืองเนาะคือเมืองพัทยาหรือว่าศรีสัตนะเขาก็มีลูกค้าเกือบทุกแขกเนาะหรือว่าเกือบทุกเมืองนะตัวนี้จำหน่ายเพื่อจะส่งให้ถึงที่ถึงบอลส่งฟรีเจ้าเนาะน้องก็อยากฝากมีหน้าครีมเนาะสำหรับใครที่เคยใช้หรือว่าไม่เคยใช้ก็อยากให้ลองเนาะค่ะลองแล้วจะติดใจว่าผลิตภัณฑ์มีหน้าครีมนี่ปลอดภัยเนาะเขาเน้นส่วนผสมหลักๆก็คือน้ำนมช่วยให้ผิวขาวนุ่มซุ่มซื่นใช้แล้วเห็นผลภายใน2อาทิตย์เจ้าเนาะและกันยังสามารถติดตามมีหน้าครีมได้ทาง Facebook หรือว่า Instagram พิมพ์เข้าไปเลยทีมีหน้าครีมเนาะเจ้าและนี่ก็เป็นบทสัมภาษณ์ของนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่ว่าไฟแห้งนั่นแหละกับงามอีกเนาะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับประเภทออนไลน์เนาะซึ่งแบบมีความน่าสนใจหลายแต่เมื่อนี้ก็ได้สัมภาษณ์แล้วก็ได้ความรู้หลายๆอย่างเกี่ยวกับธุรกิจที่แบบว่ากำลังมาแห้งแล้วก็เป็นที่นิยมกับธุรกิจออนไลน์เนาะสำหรับเมื่อนี้ก็ขอขอบใจทั้งสาวมีนาหลายๆเจ้าขอบใจShe's here, you can take a break. Come. I'm a hot air balloon that could go to space. With the air, like I don't care, baby, fly away. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth.